กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรจาติโกนิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมไม่ได้สวนคำแปรยติแต่ก็ต้องขอพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้แสดงความคิดเห็นซึ่งผมจะไม่ใช้เวลาของสภานี้มากเกินไปผมเพียงต้องการที่จะแสดงความเห็นสนับสนุนข้อเสนอของเพื่อนสมาชิก2ท่านจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อสักครู่นะครับที่ได้เสนอขอที่จะแยกชุดกรรมาธิการเพื่อที่จะให้มีกรรมาธิการสามัญต่างหากไว้ดูแลเพิ่มสิทธิให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะท่านประธานครับผมไม่ต้องบอกท่านประธานท่านประธานก็คงเดาได้นะครับว่าในส่วนของผมเนี่ยเพศสภาพเป็นอย่างที่เขาเรียกกันว่าสเตรทก็คือเพศสภาพผมเนี่ยตรงกับเพศกำเนิดเพราะนั้นผมเองเหมือนกับพวกเราส่วนใหญ่ในที่นี้ไม่ได้มีประเด็นปัญหาเรื่องของสิทธิ์หรือเรื่องของการดำรงชีวิตนะครับตามรายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกทั้งสองท่านได้เล่าให้กับพวกเราฟังเมื่อสักครู่แต่เราต้องยอมรับครับว่าในส่วนของสภาพสังคมไทยเมื่อเทียบกับสถานะทางกฎหมายไม่สอดคล้องกันกล่าวคือสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดแล้วก็ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากที่สุดสังคมหนึ่งในโลกอันนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยชาวโลกทั่วไปแต่ถ้าเราพิจารณาถึงรายละเอียดกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์เราจะเห็นว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับอารมณ์หรือความรู้สึกของคนไทยที่มีนะครับต่อ เพื่อนร่วมประเทศที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมไม่อยากที่จะให้พวกเราปล่อยให้การต่อสู้เพื่อให้มีความเป็นธรรมความเสมอภาคในเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นเขาต้องลุกขึ้นยืนอภิปรายเขาต้องลุกขึ้นต่อสู้ถ้าเราเห็นว่าเพื่อนร่วมประเทศของเรากลุ่มหนึ่ง7ล้านคนหรือจะกี่คนก็ตามไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งสำคัญยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งผมคิดว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะสเตรทหรือไม่ที่จะลุกขึ้นช่วยที่จะหาวิธีในการที่จะสนับสนุนให้เขาได้รับความเป็นธรรมมีความเสมอภาคโดยเร็วประเด็นนี้ที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับความลักลั่นในแง่ของสิทธิเนี่ยทำให้ประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีข้อเสนอในการที่จะร่างกฎหมายใหม่นะครับมีการประดิษฐ์คำขึ้นมาใหม่ทางกฎหมายคือคำว่าคู่ชีวิตมาทดแทนคำว่าคู่สมรสโดยกระทรวงยุติธรรมแต่ถ้าเราไปศึกษาร่างกฎหมายฉบับนี้เราก็จะพบว่าสิทธิยังไม่ครบถ้วนแล้วก็โดยเฉพาะสิทธิที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของชีวิตนั้นยังขาดตกบกพร่องอยู่อย่างมากยกตัวอย่างเช่นตามพ.ร.บ.คู่ชีวิตเขาไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีจากการเป็นคู่สมรสเสมือนกับชายและหญิงตามพ.ร.บ.แพ่งและพาณิชย์เขาไม่มีสิทธิในสิทธิในกองทุนประกันสังคมของคู่ชีวิตเทียบกับชายหญิงที่สมรสกันตามพ.ร.บ.แพ่งและพาณิชย์เพราะนั้นเราจะนำไปสู่ความเสมอภาคได้อย่างแท้จริงพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดมาโดยตลอดนะครับว่าเราต้องไม่ประดิษฐ์คำใหม่หรือร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่แต่เราต้องแก้ต้นตอที่มาของประเด็นปัญหานี้คือนิยามคำว่าคู่สมรสในตัวพ.ร.บ.แพ่งและพาณิชย์มาตรา1448ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเพียงแค่คู่สมรสเป็นเรื่องระหว่างชายหญิงให้เป็นบุคคลต่อบุคคลกฎหมายอื่นๆต่างๆแทบไม่ต้องมีเลยท่านประธานครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ทั้งในแง่ของความสำคัญทั้งในแง่ของเชิญสัญลักษณ์และประสิทธิภาพในการพิจารณาประเด็นตามที่เพื่อนสมาชิกได้นำเสนอไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอที่เราควรที่จะพิจารณาในการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาต่างหากจากกลุ่มสตรีกลุ่มคนชรานะครับตามที่ทางกรรมการได้เสนอมาซึ่งถ้าสมมติเราเกิดประสิทธิภาพในการทำงานจากการตั้งกรรมการขึ้นมาต่างหากและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคให้กับเขาได้โดยเร็วในสภาชุดต่อไปเราก็สามารถที่พิจารณายุบกรรมาธิการนี้ได้ขอให้มีกรรมาธิการนี้จนกระทั่งประชาชนคนไทยทุกเพศสภาพมีความมั่นใจใน
สิทธิและความเสมอภาคซึ่งกันและกันเทียบกับคนไทยคนอื่นทุกคนในสังคมเมื่อถึงวันนั้นกรรมาธิการชุดนี้ก็จะไม่มีความจำเป็นแต่ในวันนี้ผมขอเห็นด้วยนะครับกับผู้เสนอคำแปรยติที่จะแยกกรรมาธิการออกมาต่างหากเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการทำงานของพวกเราในการที่จะเดินไปสู่ความเสมอภาคให้กับคนไทยทุกเพศสภาพครับ